มาถึงช่วงมุมข่าวเยาวชนนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูความสามารถของเยาวชนวิทยาลัยเทคนิคลำปางค่ะคิดค้นนวัตกรรมด้านการเกษตรและนวัตกรรมด้านอาหารเพื่อสุขภาพสร้างรายได้ให้ชุมชนนะคะติดตามในมุมข่าวเยาวชนค่ะพามาดูความสามารถของน้องๆเยาวชนที่วิทยาลัยเทคนิคลำปางนะคะที่ได้มีการนำเอานวัตกรรมต่างๆมาใช้ในเรื่องของการเกษตรรวมไปถึงเรื่องของกลุ่มอาหารตามไปดูกันเลยค่ะจากการที่วิทยาลัยเทคนิคลำปางได้ส่งเสริมนักศึกษาในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ภายในชุมชนเพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการและยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนสำหรับการส่งเสริมทิศทางในการส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาให้เดินหน้าในรูปแบบของการทำงานอย่างมีหลักการในเชิงงานวิจัยนะครับเรามีเงินสนับสนุนในส่วนของงบประมาณนะครับที่สนับสนุนในการสร้างสรรค์ชิ้นงานก็ชิ้นละ 5,000 ถึง 10,000 บาทนะครับนี่คืองบประมาณที่วิทยาลัยสนับสนุนนะครับถึงว่าชิ้นงานทุกชิ้นงานที่ผลิตออกมานะครับที่สร้างสรรค์งานออกมาเนี่ยจะต้องไปใช้กับชุมชนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพหรือว่าเครื่องอำนวยความสะดวกในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันรวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องของวงการแพทย์ด้วยนะครับตรงนี้เราผลิตชิ้นงานมาหลายชิ้นแล้วนะครับที่สามารถที่จะลงไปช่วยเหลือประชาชนได้จริงนะครับเครื่องผสมเกสรดอกดาวเรืองเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับการผลิตเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรไทยและได้รับรางวัล Honor Awards ในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติประจำปีการศึกษา2566ในการเรียนครั้งนี้ก็ให้โจทย์เด็กไปนะครับว่าเอาลองดูในพื้นที่ชุมชนของตัวเองก่อนว่ามีอะไรที่เป็นปัญหาในระดับครอบครัวระดับชุมชนระดับชาวบ้านต่างๆแล้วเอาปัญหาตรงนั้นมาระดมความคิดเห็นกันตั้งเป็นทีมในการที่จะเข้าไปช่วยในการแก้ปัญหานะครับซึ่งก็ได้สร้างและก็ได้เอาไปทดลองใช้งานจริงก็พบว่าสามารถที่จะตอบโจทย์เรื่องของเขาเรียกว่าปริมาณผลผลิตและก็ความรวดเร็วและก็ตอบโจทย์เรื่องของการขาดแคลนแรงงานครับแล้วก็จากการที่ผมได้ไปลงพื้นที่นะครับผมได้พบปัญหาตรงที่ว่าเกษตรกรเดิมเขาจะใช้ภูกันในการผสมเกสรนะครับโดยมีวิธีอยู่ที่ว่าเขาจะใช้ภูกันจุ่มที่เกสรตัวผู้แล้วก็มาป้ายที่เกสรตัวเมียนะครับแล้วก็ปัญหาที่พบก็คือเกษตรกรบางรายครับเขาผสมเกสรไม่ค่อยดีผลไม่ค่อยติดครับแล้วก็บางรายไม่ระมัดระวังอาจจะทำให้ดอกเสียหายได้ครับผมจะมีแนวคิดในการสร้างเครื่องผสมเกสรครับเพื่อ1ลดระยะเวลาแล้วก็ลดการขัดแคลนแรงงานในการผสมเกสรครับเครื่องของเราครับใช้งานง่ายครับ1แล้วก็ดึงตัวที่ใส่เกสรตัวผู้ครับแล้วก็ใช้ตัวนี้แล้วก็เทเกสรลงไปครับเราใส่อยู่ที่ 2.5 ซีซีต่อครั้งนะครับในการผสมเกสรครับปิดเสร็จแล้วก็ครอบลงไปครับแล้วก็กดแค่นี้คือเสร็จเรียบร้อยเลยครับก็คือเกษตรกรเดิมใช้ผู้การผสมครับผสมต่อดอกโดยการใช้ผู้กันจะติดอยู่ประมาณ18เมล็ดต่อดอกครับแต่ถ้าใช้เครื่องผสมเกสรจะติดอยู่ประมาณ24เมล็ดต่อดอกครับก็จะมีข้อมูลเชิงพาณิชย์ครับถ้าใช้แรงงานคนเราใช้แรงงานคนอยู่ที่4คน325บาทเราใช้15วันครับตกเป็นเงิน 19,500 บาทครับแต่ถ้าเราใช้เครื่องผสมเกสรเราจะใช้แรงงานคนแค่1คนครับ325บาท15วันเหมือนกันครับรู้สึกดีใจครับตรงที่ว่า1เรานำความรู้ที่เราได้เรียนมาแล้วก็นำมาทำสิ่งประดิษฐ์ไปช่วยชุมชนได้ทดลองใช้มีผลตอบรับที่ดีแล้วก็นำไปประกวด
จนได้รับรางวัลชนะเลิศมาเราก็ภูมิใจครับความสำเร็จของนวัตกรรมนี้สามารถช่วยลดค่าจ้างแรงงานในการผสมเกสรเกษตรกรทำงานได้รวดเร็วขึ้นสามารถเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มโอกาสสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกลุ่มอาหารจากการเข้าร่วมการประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2023ในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2566ได้แก่เครื่องอบกระเทียมดำประหยัดพลังงานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนครับพี่แม่ครับก่อนที่เราจะมาคิดค้นเครื่องนี้มาครับเราได้ลงพื้นที่ครับแล้วไปเจอปัญหาครับว่าชุมชนอบกระเทียมดำครับผมแต่ได้อบครั้งละน้อยครับผมโดยการอบแต่ละครั้งครับผมใช้หม้อหุงข้าวอบครับอบทีนึงประมาณ 1-2 กิโลครับได้แค่นิดเดียวครับผมโดยเสียบหม้อหุงข้าวทิ้งไว้ครับผมเราได้เจอปัญหาครับถึงแล้วเราก็ได้ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมว่าหลักการของมหาวิทยาลัยมหิดลเขาอบกันยังไงผมพบว่าเขาใช้ความชื้นในการอบครับผมก็เลยนำมาปรึกษาเพื่อนๆครับว่าจะแก้ปัญหาแบบนี้ยังไงครับได้ใจผมได้ศึกษาเอกสารเผยแพร่จากคณะเภสัชมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับพบว่ามีสรรพคุณมากกว่ากระเทียมสดถึง13เท่าโดยมีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระลดคอเลสเตอรอลลดไขมันในเลือดโดยใช้วิธีการอบบ่มหมักในอุณหภูมิ 60-90 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 80-90% เป็นระยะเวลา1เดือนครับผมเครื่องของเราครับจะทำจากสแตนเลสนะครับผมเราจะมีฝาปิดนะครับผมแล้วก็จะข้างในเราจะมีชั้นใส่น้ำมันนะครับผมก็จะมีฉนวนกันความร้อนรอบๆข้างนะครับผมด้านล่างเราก็จะมีฮีตเตอร์ใช้4ตัวครับขนาด400วัตต์ครับผมส่วนด้านในตัวถังแล้วครับเราจะทำอยู่5ชั้นนะครับผมเราจะใส่กระเทียมชั้นละ5กิโลกรัมนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นกล่องควบคุมที่เราได้เซตไว้นะครับนี่จะเป็นน้ำครับผมที่ใช้ในการอบครับผมให้ความชื้นกับกระเทียมครับปุ่มนี้ครับคือปุ่มอัตโนมัติครับถ้าเราเลือกในโหมดอัตโนมัติไฟก็จะแสดงครับผมฮีเตอร์ของเรานี่คือปุ่มฮีเตอร์นะครับถ้าฮีเตอร์ทำงานนะครับผมไฟตัวนี้ก็จะขึ้นครับนี่เป็นปุ่มของไฟการเติมน้ำครับผมถ้าถึงเวลาเติมน้ำไฟก็จะแสดงครับผมในเครื่องเราก็จะมีระบบของเมนนวดด้วยนะครับคือนี่ครับถ้าเราเลือกของเมนนวดนะครับเราก็ไฟตัวนี้ก็จะแสดงขึ้นครับเมื่อครบเวลาในการอบ15วันนะครับไฟเสียงสัญญาณมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาครับผมผลผลิตที่ออกมานะครับผมมันสามารถตอบโจทย์ได้ดีนะครับผมมันสามารถลดระยะเวลาจาก30วันที่ชาวบ้านใช้ในการอบครับผมลดเหลือ15วันครับผมรู้สึกภาคภูมิใจครับผมที่เราได้นำความคิดที่เราเรียนศึกษามาครับไปมาลงช่วยชุมชนด้วยครับแล้วก็เกิดไอเดียมาอย่างน้อยมันก็ทำให้ชุมชนได้มีผลผลิตที่ดีขึ้นยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนครับผมในส่วนของการเข้าประกวดนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่นะครับเราก็ได้รับรางวัลมาหลายรางวัลทั้งระดับภาคระดับชาติก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ถือว่าเราเป็นผลงานหนึ่งที่เราภูมิใจที่สุดในบรรดาผลงานทั้งหมดเพราะว่าวิไลนี้เป็นวิไลที่ขับเคลื่อนเรื่องนวัตกรรมเป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเราเปิดวิไลเป็นวิไลแห่งนวัตกรรมนะครับจากการสนับสนุนของทางวิทยาลัยและการลงพื้นที่ในชุมชนก็ทำให้น้องๆเยาวชนได้สร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงและยังยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนได้ด้วยค่ะ